เฮ้ยเครื่องเพราะมันตายแล้วมันช้านั่นเนี่ยรูดปืดปืดไม่ไปตามรูดเลยเนี่ยห่วยมันคงจะเต็มมันคงจะเต็มไม่เป็นไรพรุ่งนี้เปิดแล้วจะไปที่ซัมซุงซะหน่อย อุตส่าห์เป็นลูกค้าเขามันทำไมไม่ไปปืดปาดเขาบอกมันเต็มลบโหพรุ่งนี้ลบคงลบทิ้งหลายเล่มเกวียนทั้งนั้น ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยไปลบมันเลยมันคงจะบรรจุเต็มจนกระทั่งมันเลยมันไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ลุงก็แย่สิครับแบบเนี้ยไปต่อไม่ได้ลุงก็แย่แล้วแบบเนี้ยจริงไม่หือไม่อือเลยเหรอโรงเรียนไม่หือไม่อือเลยจริงๆนะเนี่ยจริงนะยอมแล้วแบบนี้แต่ในวิธีการเขาบอกว่าปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนแล้วก็เริ่มต้นเปิดใหม่ในเมื่อมันไปไหนไม่เป็นเขาก็ปิดเครื่องก่อนเริ่มต้นเปิดใหม่เขาว่าทำไมล่ะเรียกว่าดับสนิทเลยออกมาแล้วเดี๋ยวท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบลุงก็ง่วนจากเครื่องมือผมนี่อ้าวชาวยูทูบว่าไงทีนี้ถามยูทูบก่อนยูทูบว่าไงกะยูทูบว่าไงครับช่องของคุณโป๊ะอุตส่าห์มีคำว่าสดจริงเด้อช่องของคุณโป๊ะแปลว่าใช่เอาล่ะมาถูกทางแล้วยูทูบมาแล้วครับท่านจะอยู่ในยูทูบมาแล้วครับชวนเฟสเอาละเฮ้ยไม่ทำงานจริงนะเนี่ยหน้าเฟสว่าไงครับเฮ้ยไม่ทำงานจริงนะเนี่ยโอ้โหเอาเราสิ่งงานนี้ส่วนวิจัยโอ้ต้องกดตั้ง4ครั้ง5ครั้งแล้วยังไม่ดุกดิกอ่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วยอมนะเนี่ยแบบเนี้ยยอมแล้วแบบนี้นะ เอาละกลับมาถึงหน้าจอท่านที่ยอมแล้วแบบนี้นะ มาละจ้ามาละจ้ามาละจ้ามันผิดมือลุงเนี่ยไม่ไหวละเอาละเอาอีกละเอ๊ะเจอมือลุงทำไมมันไม่สู้ลุงนี่ไงวะเนี่ยหรือมันดื้อใครไม่ดื้อลุงยุ่งนะเขาลุงก็อาจกลับได้เหมือนกันนะเอาเปล่าเอาชาวเฟสนะมีอะไรถามมานะครับอันนี้เครื่องเฟสเนี่ยอันนี้เครื่อง YouTube นะครับนะฮะ YouTube ไม่โกง YouTube ไม่โกง อ้าวมาถึงก็บวก1ก็แปลว่าภาพกับเสียงโอนะครับภาพก็โอเสียงก็โอโอเคนะบวก1เรียกว่าทักทายกันนะครับอู้ตืดเอาละเริ่มมามีคำถามละปล่อยคำถามมาได้เลยครับ
มีคำถามจังใดก็ว่ามาวันนี้จะเราใส่เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าจดเนื้ออะไรได้ขึ้นมาไม่ต้องถึงโคโรนาหรอกครับแค่เบาหวานมันก็ไม่มีปัญญาแล้วครับให้กินยาเคมีเป็นกระสอบแถมได้เพิ่มมาอีกหนึ่งโรคคือโรคไตอีกคือความดันแต่นี่มันก็ไม่อยู่แล้วครับลุงเอาเรื้อรังเขาว่าเรื้อรังนะครับพอเวลากลับมาเป็นเรื้อรังท่านที่อยู่หน้าจอที่รบมาถึงนาทีนี้เรามาอยู่ในขอบข่ายที่บอกป้องกันดีไหมครับป้องกันโรคใดๆที่เขาว่าโอเคนะป้องกันนะเอาล่ะเขาว่า 1. โรคหัวใจที่เขาว่า 2. โรคหลอดเลือดหลอดเลือดตีบตันแตกโอเคไหมหลอดเลือดคือเส้นเลือดนั่นนะตีบตันแตกโอเคนะแล้วก็หัวใจที่เขาว่ารวมทั้งความดันอะไรกันเพราะหัวใจกับความดันมันแยกจากกันไม่ออกนะครับแต่ความจริงแล้วความดันเนี่ยเดี๋ยวพูดเรื่องความดันก่อนนะครับวันนี้มีคนหนึ่งมาที่นี่นะมาที่นี่แหละดูเหมือนจะทำคลิปเอาไว้หนึ่งคลิปความดันเขา228ไอ้ตัวบนตัวล่างไม่ได้ถามบางทีขึ้น230กว่าเขายังใช้ชีวิตในปัจจุบันปกติธรรมดาเลยทุกวันเนี่ยครับนะเขาเป็นมาตั้งประมาณ8ปีที่ผ่านมาแล้วนะไอ้ความดันณวันนู้นเขามีอาการซีกซ้ายเนี่ยเรียกว่าเดี้ยงขยับไม่ได้ย้ำขยับไม่ได้เขาเรียกว่าอัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะพอไปตรวจสอบวัดความดัน228นี่ไงฟังให้ดีนะคนคนนี้รู้จักกับลุงทำรายการวิทยุอยู่กลางดึกตีหนึ่งถึงตีสองรายการประชาชีวิตออกอากาศที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540เวลาตีหนึ่งถึงตีสองนะตามสไตล์ของลุงนะพูดไปอ้าวใครปวดหัวตรอโทรศัพท์มานะกำจัดผ่านโทรศัพท์ไปเลยนะคนที่ว่าเนี่ยเขาก็มาเจอลุงเจอกันที่นู่นบิ๊กซีสะพานควายนะเพราะปีนั้นปี54 55นะครับลุงไปบริการผู้คนที่บิ๊กซีสะพานควายพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีเขาให้สถานที่ก็ไปบริการเขาประมาณสักปีกว่าได้มั้งก็มารู้จักคนที่กำลังพูดถึงตรงนี้นะว่าความดันตั้ง228นะตัวเลขตัวบนตัวล่างไม่ได้พูดถึงมาหาผมวันแรกก็จะปวดหัวเดินจะไม่มีเรี่ยวแรงจะขึ้นลงจะก้าวขาจะไม่ออกมาเนี่ยขากลับขามาหาลุงนะพอลุงใส่สองมือเปล่าหนึ่งความเข้าใจไม่เท่าไหร่ล่ะครับเพราะยุคสมัยนั้นไม่ได้เน้นเรื่องความเข้าใจมากเพียงแต่บอกมีอาการไงบอกมากล้ามเนื้อมันไม่ค่อยจะมีแรงก็จับให้หน่อยเดียวพอเวลาเสร็จสับประมาณสัก5 นาที10 นาทีไม่เกิน15 นาทีแน่นอนไม่แน่นอนนะครับมีเรี่ยวแรงปึบปับเดินกลับบ้านดีกว่าเดิมอีกต่างหากต่อมากระเทียวเล็กเทียวหือเทียวเล็กตื่นตั้งแต่วันนั้นต้นมาเขาไม่กินยาเลย
ยาความดันยาหัวโจงใจไม่รู้ตัดทิ้งไม่หมด8ปีผ่านมาวันนี้มาเจอกันที่นี่ยังสบายสบายเลยแม้ว่าความดันปัจจุบันเนี่ย220กว่าไม่ต่ำกว่า20ก็แล้วกันเพราะยังไปไหนมาไหนได้อายุตั้ง 560 แล้วใช่ไหมครับเพราะอะไรทำไมเรื่องของความดันสแตนดาร์ดความดันนะ130เหรอใช่ป่ะใช่นะประมาณนั้นหรือเปล่ากับ90ตัวเลขบน130 150 130ก็แล้วกัน103ตัวบน130ตัวล่าง180 90เนี่ยฮะไม่ให้เกินถือว่าปกติจะเอาสแตนดาร์ดตรงเนี้ยมาใช้กับคน 7-8,000 ล้านคนเนี่ยมันได้ยังไงจะรู้นะมันได้ยังไงนี่เหลือการแพทย์อย่างนี้มันบล็อกเลยแหละครับคนไหนที่ต่างกว่านี้ก็ถือว่ามีโรคนั่นแหละโอ้ยตายกูเห็นไหมครับตายกูคนที่ว่านี่220กว่าขึ้นเขาสบายสบายแข็งแรงตลอดเวลาเขาก็ทิ้งยาหมดเลยเขาไม่สนเลยเห็นไหมครับนั่นนะความดันอะไรที่ตันแต่ดันที่เขาว่านะไม่สนทั้งนั้นแหละเขาก็อยู่ได้8ปีถ้าตายตายไปตั้งนานแล้วอะไรทำนองเนี่ยอยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบถามว่าคืออะไรแน่นอนเขามาเจอลุงหงแต่วิกซีน8ปีที่ผ่านมานี่ก็พลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับเผยแพร่พลังงานบริสุทธิ์มาตลอดเรื่องพวกนี้ก็แปลว่าเฮ้ยอันที่มันเป็นอยู่มันหายวะเฮ้ยอะไรล่ะก่อนมีไม่มีอะไรก็มีไขมันนั่นนะครับไขมันอุดตันเส้นเลือดนะก็บอกว่าเส้นเลือดหลอดเลือดยังไงตันแตกตีบอะไรอย่างเส้นเลือดถ้ามันตันถ้ามันตีบถ้ามันตีบเวลาเนี้ยทางทางทางอะไรล่ะทางเส้นเลือดทางยังไงสมัยก่อนเขาเรียกว่าบอลลูนสมัยนี้ไม่ต้องเลยครับจับเข็มแย่เข้าไปเลยนะมันตรงไหนเส้นเลือดมันมีเส้นเลือดใหญ่จากกระแรซ้ายเจาะเข้าไปแทงเข้าไปที่หัวใจหรือแทงเข้าไปซอกคองี้ขึ้นไปเงี้ยใช่ไหมครับเท่าที่เขาจะแทงได้กันแล้วกันไอ้ที่มันปลายสุดของเส้นเลือดฝอยมันแทงไม่ได้มันเล็กเข้าใจอย่างเอาไปแทงมันนะเล็กเท่ากับเส้นผมเอาไปแทงมันอย่างนี้ดีกว่าเส้นเลือดฝอยนะรู้ไหมเอาอะไรไปแทงมันตรงนั้นนะถ้ามันตันเนี่ยไอ้เส้นเลือดที่จะเข้ากระโหลกศีรษะนี่แหละครับที่จะเข้าไปหาสมองเนี่ยครับถ้ามันตันไขมันมันอุดตันใช่ไหมเอาอะไรไปแทงมันจบเสร็จเพราะฉะนั้นพอเวลาไปถึงสมองแล้วอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันที่เขาว่านี่จบเลยมันพอไปถึงพาร์กินสันนี่ทำอะไรไม่ได้เลยก็เดินเป็นคิงคองอย่างเดียวแหละครับใช่ไหมฮะสิ่งนี้นะฮะที่เขาการแพทย์ช่วยไม่ได้ก็คือเรื่องสมองตรงนี้แหละถ้ามันยังเป็นอยู่ในบริเวณเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ใช่ไหมครับขนาดกลางขนาดเล็กเอาเส้นเลือดให้ขนาดเส้นเลือดใหญ่มันอยู่ที่ขาหนีบเนี่ยสองข้างเนี่ยแต่มาอยู่ที่สะดือเนี่ยสองข้างเส้นเลือดใหญ่นะครับสะดือเนี่ยครับเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงกดเข้าไปสะดืออย่างเดียวก็จบแล้วเจอสองลูกงอกทีแล้วก็บูบูทุกทีแหละครับจริงไม่ได้พูดเล่นนะใช่ไหมครับเจอพนักงานบริสุทธิ์ของลูกงอกเนี่ยบึมบึมทุกทีแหละครับโอเคนะแล้วพวกแขนขาเหมือนกันเจอสองมือเปล่าเนี่ยมันเยอะต่อเยอะแล้วลุงก็เราจะบอกว่าเราใช้คำว่าป้องกันดีไหมต่อไปนี้ป้องกันโรคหลอดเลือดตีบตันแตกที่เขาว่าฟังให้ดีนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหัวใจนะครับทีนี้อาการเป็นยังไง
อาการเขาว่านะไม่ใช่ไม่ต้องพูดเขาว่าเราว่าในอาการเนี่ยท่านอาจารย์ที่มีอาการนะอาการนะ ไอ้ที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดเส้นเลือดตันแตกตีบเนี่ยครับหนึ่งเลยหัวถ้าเป็นหัวใจจะเต้นผิดจังหวะตึบตั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 บแล้วมันตับตับตับแล้วมันก็หยุดแล้วก็ตึบตับตึบตับตึบตับมาอีกนี่นะก็เลยผิดจังหวะถ้าผิดจังหวะตรงนี้แหละครับพนักงานที่ผ่านจอให้เนี่ยครับค่อยๆฟังครับผมเข้าหูสู่ขั้วหัวใจได้ยินอะไรครับนะพนักงานผ่านแสงนะเข้าตาสู่ใจขั้วหัวใจเนี่ยฮะที่หัวใจเต้นไม่ปกติปะปะเดี๋ยวมันจะคลี่คลายพนักงานที่มันเหลือเชื่อครับเห็นไหมเรามาป้องกันหัวใจที่เนี่ยเออหัวใจที่มันไม่รู้ป้องกันไว้ก่อนถ้ามันมีเต้นไม่ปกติตึบตับตึบตับมันจะรู้สึกเองเลยพวกนี้ดูให้ดีผ่านจอแล้วฟังเสียงลุงออกให้ดีๆเวลาทำอะไรเนี่ยมันจะคลี่คลายที่เฉพาะหัวใจเช่นหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินมันมีกี่ห้องกันไปรถเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดหมายความว่าท่านอยู่ที่หน้าจอรับให้หมดได้จัดการให้เองแน่พนักงานบริสุทธิ์เนี่ยครับเห็นไหมดีไหมล่ะไม่ต้องสูญเสียอะไรนะครับนั่นคือหัวใจนะต่อมาถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่านะปากเนี่ยเริ่มเบี้ยวแล้วชาเราเริ่มตาเกรแล้วเนี่ยตาตกน้ำลายจะเริ่มไหลแล้วเนี่ยฟังไปมันไม่รู้สึกว่าชาผิวหน้าชาเบาๆเนี่ยฮะค่อยๆฟังเดี๋ยวหายกันถ้ามันมากก็ต้องสองมือเปล่าแล้วครับถ้ามันมากก็ใช้สองมือเปล่าไว้ด้วยนะครับนะชาตาตกนะมากๆเข้านะครับตาจะพร่ามองเห็นเลงตานะมันเป็นสองสิ่งมองเห็นควายหนึ่งตัวเป็นสองตัวเงี้ยตาลายตาพร่ามัวนะสามก็เดินโซเซไม่ทรงตัวไม่ค่อยจะดีแล้วเนี่ยอาการพวกนี้นะครับอาการที่มันเป็นที่บอกว่าเส้นเลือดตันแตกตีบเอาคำว่าตันก็แล้วกันเส้นเลือดมันแคบเนาะมันตีบโอเคนะเส้นเลือดตีบนะฟังตีบกับตันกับแตกคนละเรื่องนะที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยเส้นเลือดมันตีบทำไมถึงตีบอ้าวในเส้นเลือดมันจะมีที่ไขมันไปเกาะภายในเส้นเลือดไขมันที่ว่านี้ทางการแพทย์เขาจะเรียกกันว่าคอเลสเตอรอลโอเคคอเลสเตอรอลเป็นตัวงั้นอย่าไปสนใจฟังภาษาไว้ก่อนแล้วกันนั่นคือลักษณะตีบเวลามันตีบนี่นะฮะเวลามันตีบมันจะเหนื่อยง่ายเออเดินหน่อยก็หอบไปแขกแล้วเหนื่อยง่ายพอเวลามันเหนื่อยแล้วหัวใจก็เต้นเร็วแรงและไม่มีจังหวะด้วยตึงตังตึงตังเป็นเสียงตะลุงกับแซมบ้ามันเข้าด้วยกันอย่างนี้ดีกว่าอีกคนไปฟังตะลุงตึ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 งโชตึง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 โชอีกฟันก็ลุมบ้าเนี่ยตึงต่ำไปตามลุมบ้ากันมันสวนทางกันไม่เดียวกันโอเคไหมหัวใจท่านตะลุงเองนะครับส่วนหัวใจผมสบายแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้จักเต้นเนี่ยหัวใจลุงเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกว่ามันเต้นเลยก็มันสมูทเออมันแน่วแน่นิ่มนวลจะรู้สึกว่าหัวใจลุงไม่เต้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดเล่นนะโอเคนะเอ๊ะคนที่รักษาหัวใจตัวเองได้ใช่ไหมครับก็ต้องบอกคนอื่นกันเถอะช่วยกันรักษาหัวใจของแต่ละคนแต่ละท่านเองตามภาษาที่ลุงกำลังพูดถึงเวลานี้พนักงานบริสุทธิ์นะฟังๆนี่คือพนักงานบริสุทธิ์นะเนี่ยเสียงลุงนี่แหละครับโอเคนะให้เข้าใจแค่ภาษาหายใจงับอากาศเข้าไปปืดปาดเดี๋ยวก็ตัวร้อนปืด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 ขึ้นเองเนี่ยไอ้ตัวร้อนคือความร้อนมันจะไปละลายไขมันที่เขาว่านั่นแหละครับละลายไขมันในเส้นเลือดที่เขาว่าเขาจะว่าคอเลสเตอรอลหรือแม้แต่ไตรกลีเซอไรด์เขาว่าอีกแหละไตรกลีเซอไรด์เป็นตัวไงก็ไม่รู้หรอกครับแต่รู้ภาษากันแล้วกันนะเออ
ไตรกลีเซอไรด์เกิดขึ้นที่ขั้วหัวใจโอเคไหมคอเลสเตอรอลเกิดในที่หลอดเลือดหรือว่าเส้นเลือดนะครับก่อติดผนังทำให้ที่บอกว่าเส้นเลือดตีบก็คือทางเดินเลือดมันแคบพลังงานความร้อนพลังงานบริสุทธิ์กระตุ้นให้เกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายมันจะเผาผลาญมันเองครับเห็นไหมเขาเผาผลาญไขมันตรงนั้นแปลงไขมันเป็นพลังงานต่อไปร่างกายก็แข็งแรงเวอร์ไวเวททันทีกระโดดโลดเต้นเต้นแรงเต้นกาได้เหมือนกับเด็กๆเลยเห็นไหมครับนะเข้าสู่กระบวนการที่ว่าป้องกันงับอากาศเป็นตัวหลักนะฮะเบื้องต้นนะโอเคนะ ให้เข้าใจตรงด้านพวกนี้เอาไว้นะครับสำหรับท่านที่รักนวลสงวนตัวนะครับรักชีวิตรักชีวิต รักชีวิตรักชีวิตนะครับคนไหนไม่รักชีวิตก็เชิญนะครับชีวิตใครชีวิตใครเนาะจีนถูกยิงดาวเทียมตก3ดวงให้อยู่ในบ้านมันเป็นเหตุทำให้